ปังแยมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับผมก็ผมปังแยมและทีมงานที่จังเน็ตไม่รู้จักเลยตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดพระธาตุจังหวัดสกลนครครับว้าวสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวยตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาแล้วครับและจะปิดการประมูลในวันพรุ่งนี้16มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับว่าที่ร้อยตีชาญชัยก้อนสันทัดขนส่งจังหวัดสกลนครบอกว่ารายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนครับก็จะทำการปิดประมูลวันที่16มิถุนายนนะครับพ.ศ.2567นะครับที่โรงแรม PC แกรนด์สกลนครนะครับทะเบียนเลขสวยทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนทั้งที่301หมายเลขนะครับมีสีสันสวยงามนะครับมีเอกลักษณ์ของจังหวัดอยู่ในแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยเหล่านี้นะครับแผ่นป้ายกม.การเงินมั่งคั่งการค้ามั่นคงทุกแผ่นผ่านพิธีอธิษฐานจิตลงอักขระโดยพระเทพสิทธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เจ้าวาดวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครครับเมื่อก่อนนะครับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานบวชทั้งที่ต้องยิ่งใหญ่ทั้งโต๊ะจีนเหล้ายาดนตรีจัดกันเต็มที่แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับที่วัดดอนเจดีจัดงานบวชสร้างสุขปลอดเหล้าจัดให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดีถูกต้องตามหลักศาสนาแห่นาคเข้าโบสถ์แตรวงนางฟ้ารำหน้าโปรยทานสุขสนานยิ่งใหญ่ได้โดยไม่มีแอลกอฮอล์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและควรค่าแก่การที่บ้านอื่นๆญาติโยมควรจะเอาเยี่ยงอย่างเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสุราเมรัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยงานบุญที่เป็นงานบุญจริงๆมีเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงานที่ทุกคนจะได้รับบุญกลับไปเต็มๆนะคะเรามางานบุญเราไม่ควรผิดศีลตั้งแต่เริ่มต้นที่จะบวชพระเพราะฉะนั้นในงานที่จะไม่มีแอลกอฮอล์เลยนายพัทรพงศ์กิตติวิริยพันธ์ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรีรับผิดชอบเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแลรับฝากกระเป๋าให้กับนางรำหน้านาคสนุกสนานกันเต็มที่โดยไม่มีแอลกอฮอล์ครับกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานและนายสมชายบรกฎศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2024มหกรรมหางานสร้างรายได้เตรียมงานในประเทศกว่า 500,000 อัตราและงานต่างประเทศกว่า 100,000 อัตราไว้รองรับคนหางานครับเราคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานประมาณสัก 80,000 คนนะครับแต่ถ้ามีการแมทชิ่งอะไรเสร็จสรรพแล้วก็คงไม่น้อยกว่า 500,000 คนซึ่งตามเป้าหมายนะครับเราก็มี 500,000 โบอีกแสนกว่าก็ประมาณ 700,000 ตําแหน่งสำหรับน้องๆหนูๆที่จบใหม่นะครับหรือกำลังเรียนอยู่นะครับก็มีกิจกรรมแนวอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานค้นหาตนเองได้ที่คลินิกให้คำปรึกษาทางอาชีพมีการอัพสกิลเพิ่มทักษะสำหรับอาชีพอิสระงานสำหรับผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เลยวัยที่ทำงานมาพอสมควรนะครับแต่ปีนี้ก็คงจะต้องเข้าไปชมสักนิดนึงว่าการจัด Job Expo ปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็เห็นว่าทางกรมการจัดหางานจะมีการแมทชิ่งให้กับผู้สูงอายุที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยมีหน้าที่การงานอะไรบ้างนะครับเผื่อผมออกจากหน้าที่นี้ไม่มีงานทำก็อาจจะไปหางานแถวแถว Job Expo นะครับ Job Expo Thailand 2024มหกรรมหางานสร้างรายได้28ถึง30มิถุนายน2567เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจฮอล์6และ7มาเที่ยวมาช็อปมาหางานทำได้นะครับช่วงถามแรงตอบแรงเริ่มแล้วครับ
งานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามนางสาวธิดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นประธานและกล่าวในพิธีเปิดงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามเสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลพร้อมด้วยนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีนายอู่จืออู่อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยดร.ณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนนายซิมชินวิริยะกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพรุ่งนี้นะครับ16มิถุนายนวันสุดท้ายแล้วนะครับจัดแสดงเรื่องชัยเหล่ากี่ณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น. ครับเจ้านายปูน